สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมูลการในการมองนะครับทางด้านการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินภูมิรัฐศาสตร์โลกและไทยเรานะคือตอนนี้นะครับมี FC หรือผู้รับชมในช่องผมนะก็มาถามผมว่าอาจารย์นะอยากให้ช่วยวิเคราะห์เรื่องของการบินไทยหน่อยสินะการบินไทยเนี่ยรัฐควรจะทำยังไงจะอุ้มหรือไม่อุ้มนะหรือปล่อยให้ล้มละลายไปคือจริงๆมีนักวิเคราะห์ไทยพูดอยู่เยอะนะบางทีผมก็ได้เข้าไปฟังบ้างนะแต่ก็ไม่ได้มีเวลาไปฟังทุกคลิปก็ไปฟังบ้างนะก็เห็นนักวิเคราะห์ไทยก็พูดไว้ดีอยู่แล้วนะรวมถึงว่าบางทีเราฟังจากมุมมองของนักวิเคราะห์ต่างชาตินะครับถึงเรื่องของสายการบินเอาอย่างล่าสุดเนี่ยได้ฟังมุมมองของนายวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับซึ่งเป็นเจ้าพ่อนะหุ้นเลยใช่ไหมก็เรียกว่าเทขายพวกหุ้นสายการบินทิ้งหมดเลยนะยอมขาดทุนหลายหมื่นล้านนะครับคือถ้าถามโดยส่วนตัวผมบอกว่ามันอยู่ที่วิสัยทัศน์หรือว่ามุมมองนะครับของรัฐบาลนะซึ่งเราจะมาวิเคราะห์กันการที่รัฐบาลเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรนะเนื่องจากว่ารัฐบาลแปลว่าผู้นำผู้นำของประเทศผู้นำของรัฐยกตัวอย่างเนี่ยนะผมเป็นผู้นำของบ้านนะมันผู้นำของบ้านจะนำพาครอบครัวเนี่ยให้ไปในทิศทางไหนนะให้รอดพ้นจากภัยอันตรายจะสามารถปกป้องนะครับตนเองและครอบครัวได้อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นวิสัยทัศน์ของผู้นำแต่คราวนี้เราเป็นผู้นำเล็กๆนะผู้นำในครอบครัวเล็กๆอย่างนี้ก็เรียกว่าการตัดสินใจของเรานี่สำคัญแปลว่าถ้าเกิดเรานำครอบครัวผิดนะเช่นผมใช้ชีวิตนะครับขาดสติปัญญานะครับการกินใช้บริโภคนะสร้างสินเชื่อเกินกำลังเกินตัวไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงนะสร้างหนี้สินมากมายนะโดยที่ไม่รอบคอบนะรายได้มีมากแต่ก็ไม่รู้จักเก็บออมไม่รู้จักการบริหารจัดการการกระจายความเสี่ยงของทรัพย์สินแน่นอนครับถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมานะครับถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาคนที่จะถูกตำหนิก็คือผมใช่ไหมว่าเป็นผู้นำของครอบครัวเพราะฉะนั้นคนในบ้านคนในครอบครัวก็จะตำหนิเอาทำไมนะนำพาไปลงเหวอย่างเงี้ยนะครับนะแทนที่จะพาไปสู่ความปลอดภัยนะความที่อยู่รอดปลอดภัยนะครับเจริญอย่างมั่นคงเนี่ยนะดันพาลงเหวลงไปอยู่กับกองหนี้สินขาดสภาพคล่องนะไม่มีเงินจับจ่ายใช้สอยนะครับคือพูดง่ายคือผู้นำสำคัญมันมีบทบาทที่เรียกว่ามันไม่ใช่ผู้ตามนะผู้ตามเนี่ยก็เพียงแต่ว่าเชื่อฟังเฉยๆแต่ว่าผู้นำเนี่ยถ้านำผิดพลาดก็เรียกว่าเหมือนกับเราทำบาปกรรมเหมือนกันนะมันก็จะมีบาปติดตัวเราไปนะอยู่ในใจเราดังนั้นผู้นำจึงเรียกว่าต้องมีวิสัยทัศน์นะครับนะมันวันนี้จึงมาวิเคราะห์ไงนะว่าวิสัยทัศน์รัฐบาลเนี่ยจะมองอย่างไรว่ามันเป็นเพียงแค่ new normal นะครับปกติใหม่เดี๋ยวก็ฟื้นนะหรือว่ามันเป็นปัญหาที่ลึกถึงโครงสร้างนะครับซึ่งไอ้วิสัยทัศน์เนี่ยเวลามองมันมองเห็นไม่เหมือนกันดังนั้นแผนปฏิบัตินะก็จะไม่เหมือนกันอย่างผมเนี่ยผมมองว่าไอ้ new normal แบบเนี้ยนะมันไม่ใช่เกิดเดี๋ยวเดียวก็จบนะครับผมเชื่อว่าปี63ยังไม่ใช่จุดต่ำสุดในมุมมองส่วนตัวผมนะถ้าเป็นครอบครัวผมเนี่ยผมเตรียมพร้อมไปถึงปี65เลยนะว่าถ้ามันลากยาวจุดต่ำสุดไม่ใช่ในปี63ไม่ใช่ในปี64เข้าไปถึงปี65เลยนะครับนะเราจะอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นมุมมองส่วนตัวซึ่งผมเป็นผู้นำครอบครัวก็ต้องพาครอบครัวให้รอดพ้นปลอดภัยดังนั้นนี่คือวิธีการมองนะครับดังนั้นผมมองว่าปัญหาเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ new normal เดี๋ยวก็ฟื้นนะครับเพราะผมเคยทำคลิปเล่าให้ฟังแล้วว่ามุมมองส่วนตัวผมเนี่ยโลกยุคก่อนโควิด-19 นะเป็นโลกที่อยู่ภายใต้เศรษฐกิจทุนนิยมบริโภคนิยมการเงินนะที่ใช้หนี้สินเป็นฐานนะในการพิมพ์เงินออกมาที่เรียกว่า debt based systemใช้ระบบสินเชื่อก็คือเราเงินในอนาคตมากินมาใช้นะครับก็มีหนี้สิน
ผมมองว่าระบบอย่างเนี้ยมันไม่เสถียรนะมันไม่มีเสถียรภาพมันไม่มั่นคงนะมันไม่สามารถเจริญเติบโตแบบยั่งยืนได้นะเพราะฉะนั้นผมจึงมองเห็นตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตโควิด19นะว่าระบบเศรษฐกิจการเงินแบบเนี้ยนะมันจะสร้างปัญหานะครับมันต้องย้อนกลับไปใช้ชีวิตนะที่ปรับเข้าสู่สมดุลใหม่ผมใช้คําว่าปรับสู่สมดุลใหม่นะครับไม่ใช่ new normal นะผมเรียกว่ามันเป็นรีเซ็ตนะเข้าสู่ new balance นะครับสมดุลใหม่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับไปใช้ชีวิตที่หาร2นะแปลว่าต้องลดค่าใช้จ่ายลงนะครับเพราะรายได้มันถูกหารนะตามที่เราเห็นแล้วพอเกิดภาวะเงินฝืดนะจากวิกฤตโควิด19นะครับเกิดการปิดเมืองนะครับปิดสถานที่รวมถึงมีมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งแน่นอนจะส่งผลกระทบต่อรายได้นะครับของผู้คนของธุรกิจของร้านค้านะมันไม่เหมือนเดิมนะแต่ไม่เหมือนเดิมแบบนี้สำหรับมุมมองผมนะครับมันจะปรับเข้าสู่ new balance นะครับไม่ใช่ new normal เฉยๆดังนั้นสิ่งที่ผมมองก็แบบว่าผมก็มองเห็นว่าใช้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะมันจะเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดนะอยู่รอดปลอดภัยที่สุดนะนี่เป็นมองเห็นไหมครับวิสัยทัศน์นั่นเองดังนั้นถ้าเกิดมองย้อนกลับไปที่รัฐบาลเนี่ยมันเป็นวิสัยทัศน์ของรัฐบาลผู้นำที่มองเห็นว่านะจะดำเนินการอย่างไรกับสิ่งนี้นะซึ่งก็ตอบไม่ได้ไงฮะนะว่าเขามองอะไรเขามองอย่างไรนะรัฐบาลเนี้ยมองเห็นอะไรเข้าใจนะก็คือเราตอบไม่ได้เพราะเราไม่ใช่รัฐบาลแต่บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลคือเป็นผู้นำเมื่อเป็นผู้นำเนี่ยถ้าวิสัยทัศน์ดีรอดก็เรียกว่าเป็นผลงานแต่เกิดวิสัยทัศน์เนี่ยมันไม่ใช่ไงฮะมองผิดแต่นี่มองว่าจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่ลึกถึงโครงสร้างแต่ดันไปเห็นมันเป็น new normal เดี๋ยวก็ฟื้นมันก็จะกลับสู่วิถีเดิมก็คืออุ้มเพื่อประคองไปนะเข้าสู่วิถีทางเดิมนะครับก็คือพยายามที่จะไปในเส้นทางเดิมเพราะว่าวิสัยทัศน์คือมองว่าเดี๋ยวมันก็หายเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์สติปัญญานะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการตอบแบบไกลๆนะถามผมว่านะรัฐบาลควรจะอุ้มการบินไทยหรือไม่อุ้มการบินไทยเราก็ไปดูวิสัยทัศน์นะของคนทั่วโลกเขามองอย่างไรจริงๆแล้วถ้าเรามองตามความเป็นจริงก็คือทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมอ่ะนะทำดีก็ได้ผลดีนะทำไม่ดีก็ได้ผลไม่ดีแล้วการดำเนินการธุรกิจมันก็มีกำไรขาดทุนก็มีเกิดมีดับนะเป็นตามธรรมดานะแต่เราต้องมองให้เห็นถึงข้อเท็จจริงนะรากฐานมูลเหตุนะสาเหตุที่แท้จริงนะครับเราถึงจะสามารถแก้ไขมันได้ถูกต้องก็เรียกว่าวิสัยทัศน์ของเราซึ่งแน่นอนครับสำหรับผมแล้วก็คือเป็นผู้นำครอบครัวนะมันก็อยู่ที่วิสัยทัศน์ของผมในการมองในการพาครอบครัวให้รอดปลอดภัยส่วนรัฐบาลนะคือผู้นำของรัฐของประเทศนะก็ต้องมีวิสัยทัศน์ทั้งหมดก็อยู่ที่เรียกว่าอำนาจหน้าที่รับผิดชอบนะของรัฐบาลนะแต่ตอนนี้ผมบอกนะครับรัฐบาลอาจจะเลือกนะครับนะที่จะทำแบบไหนเราก็ตอบยากนะแต่สำหรับเราแล้วเราต้องบอกว่าเราต้องพึ่งพาตนเองให้ได้นะเน้นการพึ่งพาตนเองให้ได้นะถ้าเราพึ่งพาตนเองได้เราก็ไม่ต้องยืมจมูกนะของรัฐบาลหายใจมากเกินไปซึ่งนั่นก็สุ่มเสี่ยงนะเพราะว่าเกิดวิสัยทัศน์ของรัฐบาลผิดมันก็จะทำให้ทั้งประเทศนะครับก็เรียกว่าลำบากเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งที่จะไม่สุ่มเสี่ยงก็คือตัวเราเองเนี่ยพยายามพึ่งพาตนเองให้มากนะครับตามหลักของทางสายกลางนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะถึงเล่าสู่กันฟังนะครับนะทั้งหมดอยู่ที่วิสัยทัศน์ของรัฐบาลสติปัญญาของรัฐบาลนะว่าจะทำอะไรต่อไปสำหรับเราแล้วมีหน้าที่ก็คือว่าเราต้องดูแลครอบครัวของตนเองนะมีความเป็นผู้นำในมีวิสัยทัศน์ทางรอดปลอดภัยที่ผมเห็นก็คือเศรษฐกิจพอเพียงทางสายกลางน่าจะเอาตัวรอดปลอดภัยได้นะครับในวิกฤตครั้งนี้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสอดติดตามนะครับในช่อง YouTube ช่องอาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสุดยอดอาจารย์เสกเสมอมาขอทุกท่านปลอดภัยนะครับพ้นจากวิกฤตทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ